เปิดปากคนดังค่ะผมเล็กซี่ยี่ดาราค่ะแล้วก็บกสุขตานั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะผู้ชมค่ะว่าวันนี้เนี่ยเรามากันที่ร้านคาเฟ่ร้านนึงเขาบอกว่าเป็นศูนย์รวมของเราดารานักแสดงต้องมารวมตัวกันที่นี่นั่นก็คืออนุคาเฟ่นั่นเองค่ะแน่นอนนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านของคนดังถ้าเราเอ่ยถึงศิลปินคนนี้ทุกคนจะต้องรู้จักนะเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในวงการนะคะอยู่ในฐานะของการเป็นศิลปินเป็นนักร้องและที่สำคัญจะเป็นนักแสดงต่างหากวันนี้เขาอยู่กับเราในร้านแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนจะไปบุกร้านบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเรามาร้านของน้องบอม KPN นั่นเองนะแต่เราเห็นเลยว่าอนุคาเฟ่เนี่ยเขามีจุดเด่นและเอกลักษณ์คือหยุดทุกวันหวยออกหมายถึงคือวันหวยออกนี่เพราะอะไรรู้ไหมร้านหยุดเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของร้านเนี่ยเก่งหวยอ๋อเหรอถ้ามานั่งขายของก็จะไม่มีเวลาเก่งหวยเมาคือรายได้จากการเปิดร้านเนี่ยเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยถูกหวยอ้าวเหรอเป็นแบบนี้เหรอเออเหรอเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่านะคะคำตอบที่จะพิจารณาที่ร้านกาแฟนะคะเขาบอกว่ามีคาเฟ่หนึ่งที่ตอนนี้กำลังโด่งดังมากๆเป็นคาเฟ่ของคนดังนะคะคนดังก็จะมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่กันเยอะมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าของคาเฟ่นะคะที่มีชื่อว่าอนุคาเฟ่เนี่ยเขาจะเป็นใครแล้วเขาจะโด่งดังขนาดไหนคุยกับเขาเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับน้องบอมเคบีเอ็นสวัสดีค่ะอ้วนเหมือนเดิมเฮ้ยอ้วนเหมือนเดิมนี่คือด่าใช่ไหมครับแล้วบอกอ้วนเหมือนเดิมพยักถามดีกว่าอยู่มาเปิดร้านเล่นคาเฟ่นี้ได้ไงคะน้องบอมค่ะก็เริ่มต้นเลยคือบอมเป็นคนที่ชอบไปแบบร้านกาแฟอยู่แล้วอ๋อชอบทานกาแฟแต่อย่างที่เห็นคือก่อนหน้าเนี่ยบอมเคยทำขนมค่ะใช่ๆขนมบุ้นกับไอ้คัพเค้กกระบองเพชรก็เลยแบบเออสักวันหนึ่งถ้าเรามีร้านกาแฟอย่างที่แบบเราอยากทำอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีแล้วก็เอาขนมพวกนี้มาลงร้านเพราะว่ามีหลายคนคือเขาถามว่าแบบมีหน้าร้านหรือเปล่าแต่คือก่อนหน้านี้เราไม่มีไงก็ไม่รู้จะแบบจะให้เขาชิมยังไงเพราะว่าบางคนคือเขาอยากแค่แบบมาชิมก่อนสักชิ้นสองชิ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะวันนี้เรียกว่าโอกาสดีก็เลยเปิดแปลว่าตอนแรกพี่ก็เห็นนะว่าขายบุ้นนั่นจะบุ้นดอกไม้อะไรเงี้ยขายในออนไลน์แล้วก็หนุนก็อร่อยมากแล้วซึ่งขายดีมากๆทีนี้เนี่ยพอเราเล่นตลาดออนไลน์ทีนี้เราบอกว่าต้องมีหน้าร้านนี้หรอคือตลาดออนไลน์มันทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่เพราะว่าหลายๆคนคือเขาอยากรับสั่งรับออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เรามีหน้าร้านด้วยคือเขาก็มาทานที่นี่ได้เลยแล้วก็เราคือสำหรับใครที่มาทานที่นี่เนี่ยคือราคาหนึ่งอาจจะลดลงมาเพราะว่าหลายๆคนที่แบบเออเขาอยากมาเราก็อยากแบบอยากบริการให้มันรู้สึกแบบแปลว่าวันนี้ถ้าใครยังอยากทานวุ้นของบอมอยู่นะครับก็ยังสามารถสั่งกับออนไลน์ได้เหมือนเดิมได้ครับเป็นวุ้นดอกไม้เคยกินไหมยังไม่เคยเลยสั่งออนไลน์แล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าวุ้นเนี่ยหลายๆคนบอกว่าคือขนมไทยคืออาหารไทยแต่การเปิดคาเฟ่เนี่ยนะคะคือสากลเลยยิ่งร้านกาแฟเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่ามันยากนะกับการเปิดร้านกาแฟยากไหมคะน้องบอมยากนะค่ะมาว่าเริ่มต้นมาคือเอาจริงอ่ะก็เครียดเหมือนกันเพราะว่ามันพูดรายละเอียดมันเยอะแล้วเราเริ่มจากการที่แบบเราทำกาแฟไม่เป็นเลยค่ะแล้วก็คือมันต้องมาเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออพยายามทำแล้วพยายามดูว่าลูกค้าเขาชอบแบบไหนค่ะก็เลยเออลองสักตั้งหนึ่งอะไรเงี้ยศึกษานานแม้จริงการทำกาแฟมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่ากาแฟที่ทำกาแฟเดี๋ยวนี้มันมีกาแฟเยอะมากไง
แล้วการที่เราจะได้กาแฟที่อร่อยก็ยิ่งยากกว่าอะไรยากก็ผมเริ่มทุกอย่างเลยตั้งแต่ประมาณเดือนมกราค่ะแต่เปิดจริงๆอ่ะเดือนเมษาอ๋อก็ใช้เวลาสักสามมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมแป๊บเดียวเองค่ะแป๊บแต่คือถามว่ามันพร้อมมันก็ยังไม่พร้อมค่ะคือมาวันแรกนี่คือแบบมือสั่นเลยนะเพื่อนสองคนก็แบบทำไม่ทันค่อยๆปรับไปจนทุกวันนี้ก็ก็โอเคขึ้นแล้วไปเอากาแฟมาจากไหนไปเรียนรู้การทำกาแฟยังไงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเม็ดกาแฟแบบไหนที่อร่อยหรือว่าเม็ดโกโก้แบบไหนที่คนชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจากการศึกษาดูก่อนว่าคนไทยเขาชอบสไตล์กาแฟแบบไหนแล้วก็ไปไล่ชิมแต่ละที่อะไรเงี้ยแตกต่างขนาดไหนอะไรเงี้ยก็คือพอดีเพื่อนที่ชอบทานกาแฟอยู่แล้วมันก็เลยแบบตะเวนไปทั่วเลยเขาก็จะได้รู้ว่าใช่ไหมว่าเวลากาแฟในแต่ละที่ที่เราไปชิมเนี่ยความแตกต่างรสชาติมันเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยตอนแรกไปเจอสเปคของกาแฟที่กำแพงเพชรคือขับรถไปไกลถึงกำแพงเพชรเลยอะฮะตะเวนหากาแฟที่ดีที่สุดฉันเคยได้ยินข่าวว่ากาแฟที่นั่นอร่อยจริงคือกาแฟแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีจุดเด่นของเขาแต่ละจังหวัดแต่ว่าน้องบอมก็ขับตะเวนไปเรื่อยๆจนถึงกำแพงเพชรแล้วก็ชิมดูเลยชิมดูแล้วก็ชอบสเปคแต่ที่เอามาใช้เนี่ยไม่ใช่ของกำแพงเพชรคือแค่เราอยากเอาความเหมือนหรือความคล้ายอะจากที่นั่นมาก็เลยไปคุยกับทางโรงงานแล้วก็เอาสเปคให้เขาดูว่าเราอยากได้แบบนี้แบบเดียวนี้นะเราสายมาก็ได้เป็นกาแฟของพม่าจากประเทศพม่าเลยกาแฟนำเข้าอิมพอร์ตมาจากเมืองนอกเลยก็ว่าได้เพราะว่าพม่าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะกาแฟเขาอร่อยมากๆใครไปพม่าต้องซื้อกาแฟกลับบ้านนะอันนี้คือเรื่องจริงเขาพิเศษยังไงบ้างคะกาแฟจากประเทศพม่าพิเศษยังไงครับก็ส่วนตัวเป็นคนกินกาแฟไหมเริ่มต้นเลยไม่กินเลยเพราะเป็นคนแบบพอกินอ่ะมีคนเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งคือตอนที่แบบก่อนเปิดร้านก็คือไปซื้อไอ้ตัวเครื่องกาแฟแล้วก็คือคนที่เขาขายอ่ะเขามาสอนโดยที่แบบเราไม่เคยกินกาแฟเลยกำลังกินแล้วเขาก็สอนปั๊บคือเขาสอนเต็มที่มากเลยแล้วพอเขาให้เราชิมปุ๊บเป็นยังไงบ้างผมสำหรับคนที่ไม่เคยรับประทานกาแฟก็จะบอกว่ากาแฟขมแล้วแบบเหมือนแบบเห็นสีหน้าเขาเหมือนแบบเขาแบบกูสอนทำไมวะอะไรเงี้ยแต่ก็แล้วเขาพอเสร็จเนี่ยโอเคครับแล้วเขาก็เดินออกไปเลยแบบอ้าวแล้วพี่มันปิดยังไงอ่ะก็เหมือนไปเลยอ่ะก็เลยแบบให้พี่คนเหนือวิ่งเป็นทางมาพี่ผมทำอะไรไม่เป็นเลยก็จะเรียนรู้เริ่มจากการนับหนึ่งใหม่เลยใช่ใช่ทุกอย่างนับหนึ่งหรือนับศูนย์นับศูนย์นับศูนย์เลยนะหลังจากนั้นเนี่ยที่บอกว่าเราไม่รับประทานกาแฟก็เริ่มรับประทานมาเรื่อยๆก็พยายามลองชิมจากที่แบบไม่มีใส่นมเลยแล้วก็มีใส่นมเลยอยากชิมวันเดียวเลยเหรออะไรครับชิมวันเดียวเลยแรกๆอ่ะใจสั่นก็พยายามลองดูหลายแบบอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละที่อ่ะกาแฟมันจะรสชาติต่างกันก็ชิมไปเรื่อยแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกว่ารสชาติจริงอ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกที่ก็เลยเริ่มพอรู้ว่าแบบกาแฟที่ดีมันประมาณไหนเป็นยังไงต้องเป็นลักษณะยังไงซึ่งกาแฟนะฮะต้องบอกเลยว่าที่อนุคาเฟ่เนี่ยเข้มข้นพูดเลยเพราะว่าเราเนี่ยกำลังรับประทานอยู่นะฮะเพราะเรากินกาแฟไม่เป็นไงแต่เราชอบกินโกโก้ขนาดโกโก้ที่เรากินเนี่ยคุณผู้ชมฝายังอร่อยเลยแปลว่าทุกอย่างก็ต้องมีการคัดสรรมาไม่แต่เมล็ดโกโก้ได้ไหมก็ทุกอย่างคือเราคุณภาพต้องเอาให้มันระดับที่แบบดีไว้ก่อนแล้วก็ราคาอาจจะจริงๆอ่ะขายราคาไม่ได้แพงเอาหรอแต่ต้นทุนค่อนข้างสูงค่ะก็คืออยากให้คนทุกคนมาเข้าป้าแต่จริงจริงทำไมเราไม่เอาความเป็นดาราความเป็นศิลปินแล้วพอเรามาเปิดร้านอย่างนี้เราจะทำกาแฟให้มันสูงขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยคือเราทำไม่ได้มองเรื่องธุรกิจเป็นหลักค่ะแต่คืออยากทำเพื่อความรู้สึกว่าเราชอบแค่นั้นเองคือปกติเราไปอยู่ที่ไหนร้านกาแฟไหนเราอยากนั่งนานๆค่ะแล้วก็พอมีของมีน้ำมีอะไรที่มันรสชาติโอเคอะไรเราก็อยากอยู่ตรงนั้นนานๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแค่ต้องการให้คนเข้ามาละโอเคกับร้านเราบรรยากาศแล้วก็รสชาติเหมือนได้รสชาติบรรยากาศแบบเวลามาที่นี่คือนอกจากจิบกาแฟจิบโกโก้ที่อร่อยก็ได้ไปเลยชิลๆบรรยากาศในร้านดูร่มรื่นมากแล้วก็การออกแบบในร้านนี้เนี่ยเห็นบอกว่าน้องบอมเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดเลยใช่ค่ะเรียนไอเดียมาจากศึกษายังไงฮะ
ก็อย่างที่บอกคือเป็นคนที่ชอบร้านกาแฟถ้าเราต้องการให้แบบร้านที่เราอยากอยู่อยากมีอะไรเงี้ยให้เป็นเหมือนที่เราต้องการก็คือในความที่แบบมีพี่เป็นพวกออกแบบอะไรเงี้ยใช่ก็เลยช่วยออกแบบก็ไม่เชิญก็ช่วยนิดหน่อยคือสุดท้ายมาคือเราอาจจะได้แบบได้ความเป็นศิลปะจากในความของเขาอ่ะมาใช้ด้วยแล้วพวกเฟอร์นิเจอร์พวกโต๊ะอะไรพวกนี้เราเลือกเองไหมเลือกเองครับอ๋อไปเดินตามร้านแล้วก็แบบค่ะดูเลยแล้วก็อยากได้ยังไงมาตกแต่งร้านอะไรเงี้ยใช่จากศูนย์เลยจากเริ่มไม่เคยเรียนรู้เลยว่าเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบไหนยังไงบ้างไม่รู้เลยก็ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมขึ้นมารวมไปถึงเราชมขาแม้แต่ที่ลองแก้วกาแฟเนี่ยก็ต้องมีการออกแบบด้วยอันนี้คือไปเจอใน Facebook ค่ะแล้วก็อินบ็อกซ์ไปหาเขาแล้วคุยอยากได้แบบไหนแล้วก็ส่งโลโก้ของเราไปอะไรเขาใส่ใจทุกรายละเอียดเชื่อแม้แม้แต่แก้วเนี่ยเขาตีโลโก้ออกมาอะไรเงี้ยเพื่อเป็นภาพจำอยากรู้จังเลยว่าโลโก้ทำไมมันต้องเป็นรูปแมวอะคะบอมขาบอมเลี้ยงแมวนะคะเลี้ยงแมวจรจัดตัวหนึ่งแล้วทีนี้คือเรารู้สึกแบบใครนึกถึงบอมมาก็ต้องนึกถึงอีตัวเนี้ยจริงเวลาใครถามมาบอมก็จะถามหาตัวนี้อะไรเงี้ยฉันจำได้เลยเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามในโซเชียลของบอมเนี่ยก็จะเห็นว่าบอมจะมีแมวอยู่ตัวนึงบางทีมันดื้อบ้างใช่แมวชื่ออะไรบ้างอะไรเงี้ยมุดครับมุดแล้วชอบมุดหายไปใต้เตียงใช่น้องมุดแต่ก็ต้องบอกว่าที่แก้วนี้ค่ะคุณชมขาอันุคาเฟ่นะบอกว่ามีเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าร้านเราอ่านว่าอนุไม่ใช่อนับทำไมมีคนอ่านผิดเยอะหรอคะผิดเยอะกว่าอ่านถูกไม่จริงมันถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษมันคืออนับใช่อนับอนุและอนับบางคนอ่านอนุบีค่ะบางคนอ่านเอนับค่ะอย่างเงี้ยก็คือด้วยความที่บอมใช้ชื่อจริงไงคือรักชื่อเล่นก็คือบอมเอาอนุแล้วก็ใส่ตัวใบไม้ไฟอะไรอ๋อเป็นอนุไปเลยชื่อแปลกมากเลยอ่ะแต่ถ้าใครได้ติดตามจริงๆในแฟนเพจใช่ไหมคะเราเห็นเวลานี้เนี่ยดารามาเยอะมากหมดศิลปินดาราก็คือเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการก็มาร่วมกันอุดหนุนแล้วก็รีวิวครับก็มีทั้งเพื่อนแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนจะมีแบบหลงเข้ามาเพื่อนในวงการอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่เพื่อนดาราอะไรอย่างงี้ครับแต่ชนะบ่อยมากเลยรู้ไหมใครครับแฟนเธอไต้ฝุ่นก็เป็นเพื่อนกันเนาะอ้าวอะไรอย่างเงี้ยบางคนมาใช่ไหมบางคนอย่างที่มีคนที่ป้องนวัดค่ะคือผมไม่รู้ว่าเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าคือเขามาสองครั้งค่ะแล้วพอผมอ่ะขออนุญาตถ่ายรูปเขาลงค่ะโปรโมทอะไรเงี้ยก็มีคนที่เขาลูกค้าประจำเขาถ่ายว่าต้องมาอีกกี่ครั้งถึงจะเจออะไรเงี้ยก็เรียกว่านะคะถ้าใครอยากเจอดาราร้านรวมดาราอย่างงี้เนาะก็สามารถแวะเวียนมาได้เลยนะคะแบบนี้แล้วเปิดร้านอนุคาเฟ่งานในวงการบันเทิงจะทิ้งไปเลยไหมคะน้องบอมไม่ทิ้งครับค่ะก็มีอยู่เรื่อยๆแต่คือเราก็ตอนนี้เราแบ่งชีวิตเราอีกส่วนนึงมาอยู่ร้านกาแฟสมมติถ้ามีงานละครงานร้องเพลงมาเราจะทำยังไงอย่าบอกมันก็แต่พอดีมีเพื่อนไงมีเพื่อนอยู่ก็เลยแบบไม่เป็นไรเพื่อนทำไปเลยเดี๋ยวเราไม่ต้องการในวงการเราอะไรอย่างงี้ถ้ามีงานละครก็ไม่ได้มาร้านแน่มันก็พยายามจะแบบแบ่งชีวิตเราให้มันได้สองส่วนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่อยากทิ้งเพราะว่าเราก็คือเราสร้างผลงานของเรามาระดับหนึ่งเราก็ไม่อยากปล่อยให้มันหายไปมีโอกาสจะได้กลับมาทำเพลงไหมบอมมีนะครับอยากทำไหมมีค่ายใหม่ติดต่อมาไหมหรือว่าอะไรยังไงก็มีเหมือนเกินๆไว้ค่ะก็น่าจะก็ต้องรอติดตามชมนะส่วนละครตอนนี้ยังไม่เป็นไรแต่หลายๆคนเนี่ยคาดหวังเรื่องละครของน้องบองต้องเป็นละครของกลุ่มวายโอ้ผมอายุน่าจะเกินแล้วให้รุ่นใหม่เขาเล่นได้นะแล้วจะฟินเลยบทแต่ละบทเนี่ยนะฮะก็จะเป็นบทที่แบบว่าโอ้รุนแรงเชื่อเฉือนไม่เป็นแบบเรียกรับสาววายอะไรประมาณนี้ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นแบบรุ่นน้านะเป็นน้าหรือไม่ก็เป็นคุณครูอะไรประมาณนี้ไปนะฮะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าเหล่าดารานักแสดงทำธุรกิจแล้วบางทีเนี่ยจะทิ้งงานในวงการบันเทิงน้องบอมยืนยันว่าไม่ทิ้งงานในวงการบันเทิงอย่างแน่นอนไม่ทิ้งครับนะฮะแล้วเอาความรู้ในวงการบันเทิงมาปรับใช้ในธุรกิจของเราเองไงบ้างคะจริงๆมันโชคดีตรงที่แบบเราเคยทำตรงนี้มาถือว่าเรามีชื่อเสียงในระดับหนึ่งที่คนรู้จักเรื่องคือเราอยู่อย่างเงี้ยมีคอนแทคอย่างพี่โฟกัสเนี่ยเรา
จอกันมาตั้งแต่ฉันไปบ่อยฉันตามพี่เอ็นก็คือจริงๆโบกัสมาบอกว่าไม่เป็นแฟนคลับคุณก็บอกความรับว่าวันหนึ่งจะได้กินบองเพลงโบกัสไม่ใช่ฉันบอกว่าแฟนฉันไต้ฝุ่นไม่ได้กินไต้ฝุ่นแล้วได้กินไหมคะได้ไต้ฝุ่นไม่ได้กินแต่ได้กินไต้ฝุ่นแทนเชื่อถามไต้ฝุ่นได้เลยโอ้ถ้าเบิร์มเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเดินสำรวจแล้วก็พาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในร้านกันดีกว่าแต่ว่าถ้าใครอยากทานที่นี่ทานที่นี่คือทานอันนี้ที่นี่มาทานพ่อผัดแซ่บเออนะต้องมาที่ไหนอะไรยังไงครับบอมขามาร้านชื่ออนุคาเฟ่ผม ANUB แล้วก็คาเฟ่ครับผมมาที่ข้าที่2ทางจริงๆเข้าได้หลายทางแหละคือหลักๆก็คือทางลาดพร้าว48เข้ามาเรื่อยๆจนแบบเกือบทะลุซอยสุทธิสารมิชัยหรือว่าจะเข้าทางสุทธิสารมิชัยแล้วก็ง่ายกว่าเข้ามาประมาณเกือบกิโลประมาณกิโลหนึ่งจะอยู่ซ้ายมือชื่อว่าซอยพิบูลย์อุปถัมภ์เลี้ยวเข้ามานิดนึงอยู่ขวามือเลยครับหรือว่าสามารถเข้ามาดูรายละเอียดตามแฟนเพจที่เราขึ้นหน้าจอให้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมขานะคะคแต่เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปเยี่ยมชมร้านและที่นี่บอกได้เลยว่าทีเด็ดอยู่ที่วุ้นเลยเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าค่ะกับน้องบอมมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตเยี่ยมชมบรรยากาศภายในร้านนะคะที่นี่เนี่ยเป็นร้านมินิจริงๆค่ะนะคะแต่ว่าบรรยากาศอบอุ่นมากๆคุณผู้ชมขาอย่างด้านหลังน้องบอมนี่ตรงนี้เป็นโซนแบบน่ารักน่ารักนะฮะแค่นี้จะขายพอหรอพี่ว่าตู้ใหญ่กว่านี้แล้วล่ะบอมก็ขายจำนวนจำกัดครับหมดแล้วหมดเลยหมดเลยไม่ได้กินเลยคือเขาเรียกว่าขายเล่นตัวนะคะขายจำนวนจำกัดวันแม่มีบวยขายด้วยมีบวยนะฮะต้องบอกวันนี้ว่าวันหนึ่งเนี่ยขายจำกัดจริงๆต้องรีบมานะคะต้องกดรายวันไม่รู้ว่าเราเก็บได้กี่วันอย่างเงี้ยค่ะบอมจริงๆเค้กคนเนี้ยสามารถอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณ2วันก็หมดแล้วค่ะแล้วก็ทีนี้ปกติก็ต้องมีวุ้นของเราด้วยใช่ไหมแต่วันนี้ไม่ได้ทำวุ้นนี่คุณผู้ชมจะเล่าให้ฟังค่ะวุ้นของบอมเคเพนเนี่ยเป็นวุ้นเกี่ยวกับดอกไม้ใช่ไหมเขาเรียกวุ้นดอกไม้ทำไมไม่ทำเป็นวุ้นการ์ตูนอะไรเนี่ยบอมไม่มีความสามารถพอดอกไม้นี่ดอกไม้กับการ์ตูนมันต่างกันมันยากกว่าหรือการ์ตูนอะถ้าการ์ตูนมันต้องเป็นถ้าจะเป็นวุ้นกะทิพวกวุ้นอ๋ออันนั้นคืออันนั้นคือผงวุ้นแต่ว่าที่ผมทำอะเป็นวุ้นเจลาตินไม่สามารถเอาออกมาวางข้างนอกได้มันจะละลายก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันถ้าเด็ดแล้วก็ต้องฉีดเข้าไปจริงๆแล้วเป็นตู้เบเกอรี่ก็คือขายเบเกอรี่นั่นเองค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราอยากจะส่งน้องบอมเนี่ยไปลองดูนะคะว่าจะลองมาดูกาแฟเนี่ยจะต้องยากไหมนะคะเดี๋ยวเราส่งน้องบอมไปด้านในนะคะไปมาดูเมนูกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเมนูนะคะมีนมวานิลานมมิ้นท์โอรสเนาะนมคาราเมลภาษาอังกฤษสิคะนมฮาเซนนัทคืออะไรเอานมทัวนมทัวช็อกโกแลตชาไทยอะไรอย่างนี้คือตอนนี้นะคะน้องบอมเนี่ยมาอยู่ด้านในแล้วและน้องบอมบอกนะคะว่าอีกหนึ่งคนนะคะก็คือเพื่อนสนิทที่ช่วยเหลือในเรื่องของการทำกาแฟหุ้นส่วนหุ้นส่วนหุ้นส่วนเลยถูกไหมคะเขาไปเรียนทำกาแฟมาแล้วเขาจะขอต้อนรับอีกหนึ่งคนดีกว่าน้องมีนค่ะน้องมีนสวัสดีค่ะติดตามเขาอยู่นะเธอไปติดตามที่ไหนฮะ Facebook หึสารแหน่ไปทุกเฟซไปทุกเฟซจริงๆค่ะฉันน่ะไปส่องเขาประจำเลยเขาไม่รู้หรอกเฟซไหนที่เป็นผู้ชายมันไปหมดคาราบาลไม่เขาเข้าไปทำโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรอกนะคะเขาเป็นนายแบบโฆษณาอะไรอย่างงี้พี่เล็กอ๋ออ้าวพูดคุยกับเขานิดนึงดีกว่าสวัสดีค่ะน้องมีสวัสดีค่ะจริงเหรอจริงเลยอ่ะเอออะไรนะอยากกินไหมล่ะก็ไปส่องเฟซไม่หยุดไงอยากกินน้องมีหรือว่าอยากกาแฟกาแฟขยันดีกว่าคนนี้คือคนชงเลยใช่ไหมคะน้องมีครับก็ช่วยๆกันเนี่ยแหละฮะค่ะอย่างปกติก็เห็นน้องมีอยู่หน้าเขาเรียกตรงนี้อะไรนะเครื่องทำกาแฟถ้าได้เป็นอะไรคือลูกครัวแม่ไม่ใช่ใช่ไหมบาริสต้าบาริสต้าอะไรนะบาริสต้าบาริสต้านะฮะบาริสต้าต้องเจอกับบาริสตี้นะฮะแล้วต้องบอกแบบนี้ค่ะกาแฟที่นี่เขาเข้มมากเข้มถึงผิวคนทำเลยเอาเหรออ๋อเข้ม
ห็นเพื่อนเหมือนกันปกติก็คือน้องมีเป็นคนทำครับส่วนดอมก็คือเก็บตังค์อย่างเดียวอ๋อเป็นผู้บริหารเลิศนะเดี๋ยวเรามาดูฝีมือการโชว์ของน้องมีกันบ้างดีกว่าเนาะนี่ไงหลายๆคนเนี่ยสงสัยคาปูชิโน่ลาเต้เอสเปรสโซ่ต่างกันอย่างไรบ้างคะแต่ละประเภทเนี่ยก็ถ้าเกิดอยากกินกาแฟที่แบบมีนมมีส่วนผสมของนมอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องการความเข้มของกาแฟก็จะเป็นเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่ส่วนกาแฟที่เน้นนมแบบนมเป็นหลักเลยอ่ะแล้วชอบฟองนมอะไรเงี้ยก็จะเป็นคาปูชิโน่แล้วส่วนลาเต้ก็จะเป็นแบบกาแฟนมปกตินี่แหละจะเน้นแบบความมันความหวานน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วอยากกินคนถ่ายกาแฟแล้วเอานี่เอาบาร์โค้ดไปแล้วก็พร้อมเพย์เลยค่ะแล้วบาร์โค้ดที่ตั้งอยู่ตรงนั้นโอนตังค์ทันทีนะคะสั่งโอนได้เลยเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของบัญชีแล้วอ๋อเหรอขอบาร์โค้ดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวฉันจะตั้งใจไว้ว่าจะสักไว้ที่ต้นแขนขวาเวลาผู้ชายมาก็ให้สแกนไม่หลอดไม่ควรมีทำไมคะหลอดคุณเอาโทรศัพท์หลอดเพื่อสแกนที่อื่นอ๋อแบบนี้เลยนะคะนี่มาไปหนูจะได้กินกาแฟกันไหมเนี่ยได้กินสิอ่ะน้องมีนทำภารกิจเลยนะคะสรุปทำอะไรนะลาเต้ลาเต้พี่โฟกัสค่ะเมื่อกี้น้องมีนเขาบอกว่าลาเต้เป็นยังไงบ้างนะคะลาเต้ใส่นมเยอะๆใช่ไหมใช่ไหมลาเต้ใส่นมเยอะๆสำหรับคนที่ชอบกินนมมันมันจะมันๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยนะคะมีกวนๆแบบพิธีกรบ้างไหมฮะกวนกว่านี้ก็มีมีแล้วถ้าลูกค้าขอเบอร์พ่อค้าทำไงคะอ๋อเพื่อนเบอร์หลักเลยไม่เป็นพี่อันนี้ค่ะโอนเลยแบบนี้เลยนะคะนี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมค่ะนะคะวิ่งจงเสร็จแล้วเหรอเนี่ยตอนนี้เราเรียกว่าถั่วชะโงกนะคะชะโงกคือกาแฟเนี่ยที่มาจากน้ำในแก้วเนี่ยมันก็มาจากเครื่องนี้ถูกไหมคะใช่ครับอ๋อทั้งหมดอ๋อเป็นเครื่องเราเห็นมอมเคยขึ้นเฟซบุ๊กนะคะว่าใครอยากได้ผงกาแฟเมานะคะเอาไปขัดตัวได้นะคะมอมทิ้งแล้วมันจะเสียดายเลยมีกากาแฟให้เขาขายแล้วค่ะตอนนี้ไม่ขายครับเอาใส่ถุงไว้เขาแบบใครอยากเอาไปขัดอะไรเงี้ยอ๋อนี่ประโยชน์ของผงกาแฟรู้ไหมเดี๋ยวพี่เอาโฟกัสนะคะเอาไปขัดหน้านะคะไม่ค่ะเพราะหน้าจะหนามากนะไม่ค่ะนิดนึงตอนนี้น้องมีนทำอะไรอยู่คะก็เตรียมเทกาแฟลงในแก้วโหน้องมีนใส่2แก้วเลยเหรอกาแฟอ่ะแล้วมันจะดีดไหมถ้าอย่างเงี้ยไม่ดีดไม่ใช่ไหมใช่นะไม่ใช่เออบ้าอาลองนี้ค่ะคุณผู้ชมขานะคะก็วันนี้เราบุกถึงหลังร้านกันเลยนะคะนี่อู้เสร็จแล้วแค่นี้เองเห็นไหมให้เผื่อชอบถ่ายรูปอ๋อเออเราก็ทำงงอยู่ว่าทำไมที่นี่เวลาแบบที่เวลาเขาเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะเป็นแบบ2สีอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งคือเร็วด้วยเพราะว่าแถวนี้ออฟฟิศเยอะแล้วเขาเน้นความเร็วค่ะก็เนี่ยมันไม่ต้องเสียเวลามาคนให้เขาด้วยแล้วก็อย่างสองคือเน้นถ่ายรูปถ่ายร้านค่ะก็เหมือนเป็นการโปรโมทด้วยเพราะว่าหลายคนเข้ามาเขาไม่รู้ว่าวิธีการกินเป็นยังไงบางคนคือไม่คนแล้วดูดจากข้างล่างไปมันหวานมันกำลังโอเคไงแต่พอข้างบนข้างล่างหมดปั๊บกินข้างบนขมเออพี่เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อกี้อ่ะเพราะพี่ประกาศฉลาดไงครับพี่โฟกัสไม่ถามไงครับคือจริงๆแล้วจะต้องคนก่อนใช่ไหมใช่ก็เลยมีป้ายบอกคนนี้พี่โอ้นี่ไงคำเตือนไม่อ่านเห็นไหมครับพี่ก่อนคู่ดิฉันไม่อ่านไม่แต่ฉันจะบอกว่าตอนที่ฉันดูดแล้วกินแต่ตรงข้างล่างอร่อยมากเลยนะพอถึงตัวก็ทำไมขมยังวะน้ำหวานหมดแล้วก็คือต้องมีการคนนะในการชัดเจนนะจุดเด่นอ่ะน้องมีนจุดเด่นของการทำกาแฟหรือว่าการผลิตกาแฟชงกาแฟอยู่ตรงไหนบ้างผมว่าจุดเด่นของผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องของเมล็ดกาแฟมากกว่าค่ะเพราะอย่างที่บอกอย่างที่พี่บอมบอกไปว่าพี่บอมไปเอาสเปคมาที่กระแพงเพชรแต่ว่าด้วยความที่เราไม่สามารถเอาเมล็ดของที่นู่นมาได้ค่ะแล้วเราก็ด้วยความที่พี่บอมมารู้มีเพื่อนมีรุ่นพี่มีนี่ที่เขาทำกาแฟอยู่แล้วเขาก็ไปหาเมล็ดกาแฟที่มันพิเศษก็คือมาจากพม่าข้อดีของการเอามาจากทางภาคเหนือเพราะว่าดินมันดีเมล็ดกาแฟก็ต้องออกมาดีด้วยต้องมีดูพูดเป็นทางการมากนะจริงๆควรเอาลมอ่ะไม่รู้สึกว่ามีจะมีความรู้เยอะกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนทานกาแฟไงส่วนน้องบอมเนี่ยบอกว่าเพิ่งเริ่มเริ่มนะ
ั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าร้านนี้นะคะอนุคาเฟ่เนี่ยก็คือกำลังเจริญเติบโตนะคะเพราะว่าเปิดมาประมาณกี่เดือนแล้วคะเกือบ3เดือนแล้วครับเกือบ3เดือนนะคะก็ฟีดแบ็กดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะและถ้าใครอยากจะมาริมลองอยากจะมาเจอพ่อค้าแซ่บทั้งสองคนริมลองด้วยถึงริมลองพ่อค้าเหรอไม่ได้ริมลองกาแฟใช่ไหมนะฮะต้องมาที่ไหนติดต่อยังไงได้บ้างนะก็อย่างแรกคือเข้ามาแล้วกด QR code ก่อนค่ะ QR code อันนี้เหรออ่ะง่ายๆค่ะผู้ชมขาสแกนหน้าจอทีวีเลยนะฮะกดแคปหน้าจอไว้ถ้าคุณโตดูจากมือถือนะฮะคุณแคปหน้าจอเลยนะฮะหลังจากนั้นค่ะก็แอดไลน์มาได้เลยนะฮะรวมไปถึงค่ะถ้าหลายๆคนบอกว่าฉันดูจากทีวีคุณผู้ชมก็เอาโทรศัพท์มือถือนะฮะสแกน QR code หน้าจอทีวีตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วคุณจะเจอกับพ่อค้าแซ่บได้พอสแกนเสร็จแล้วค่อยใส่เลขจำนวนเงินได้ไหมใครส่งมาเยอะกว่าได้สิทธิพิเศษอันนี้มันคือพร้อมเพย์นี่ฉันคิดว่าเป็นที่อยู่ร้านเขาเป็นพร้อมเพย์เลยนะต้องบอกว่าแล้วเราจะมาได้ยังไงคะที่อนุคาเฟ่ค่ะครับผมอีกรอบใช่ไหมครับก็ถ้าสำหรับข้างหน้าตรงสุวิสารก็สามารถเข้ามาได้คือถ้าใครที่อยากเข้ามาคือสามารถนั่งใต้ดินมาได้แล้วก็ลงตรงสุวิสารประตู3ครับแล้วก็ไปใต้ดินสุทิสารประตู3อย่าไปประตู4นะคะเดี๋ยวจะสอนอนะคะผิดประตูนะแล้วก็แว้นมอเตอร์ไซค์มานิดเดียวถึงแน่นอนค่ะนะคะน้องมีทางลาดพร้าว48นะคะก็มาได้ขับตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะเห็นป้ายซ้ายมืออนุคาเฟ่ก็จอดรถได้เลยที่จอดรถขับข้างนะคะก็ตอนนี้ค่ะที่เดี๋ยวให้น้องมีนฝากร้านด้วยอ่ะนอกจากเมนูกาแฟแล้วนะคะยังมีเมนูอะไรคะน้องมีนค่ะจริงๆจะมีเมนูผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านหรือเปล่าแต่ว่าคนมาสั่งกันเยอะก็จะมีแบล็กโกโก้คือช็อกโกแลตที่ผสมตัวชาโคซึ่งมันจะต่างจากช็อกโกแลตทั่วไปแล้วมันจะหอมชาโคมากกว่าแนะนำไม่งั้นก็จะมีพวกโฮจิชาจะเป็นชาเขียวที่เอาไปคั่วมันหอมมากตัวนี้ก็แนะนำแล้วก็จะมีเป็นมัทฉะเลมอนตัวนี้ก็จะเป็นนำเข้าทั้งมัทฉะแล้วก็มัทฉะเลมอนนำเข้าจากญี่ปุ่นหมดเลยค่ะนะยังไงผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่ก็อย่าลืมแวะมาร่วมชิมนะคะหรือว่ามาสัมผัสบรรยากาศในอนุคาเฟ่นะฮะการนับอีกแล้วอ่ะนับเธออนับเขาบอกแล้วไงเขียนไว้ที่แก้วแล้วว่าอ่านอนุปไม่ใช่อนับจำไว้นะอ่านอนุปไม่ใช่อนับนะฮะแล้วอยากสัมผัสหรืออยากริมรองนะฮะพ่อค้าแซ่บทั้งสองคนนะฮะน้องบอมและน้องมีนเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่ร้านสัมผัสกลิ่นอายความอร่อยอร่อยนะฮะของกาแฟได้เลยนะฮะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะฝากติดตามนะคะรายการเปิดปากคนดังทุกวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะทางช่องชนะ8นั่นเองค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องบอมนะคะแล้วก็น้องมีนมากเลยนั่นเองค่ะบอกแล้วว่ารายการเราของเราเนี่ยชิวๆนะให้แขกรับเชิญมาปีนป่ายอยู่นี่ ให้พ่อค้ามาปีนป่ายนะให้คนนึงอยู่ในร้านอีกคนนึงปีนป่ายและพิธีกร2คนเราต้องไปแล้วเธอบ๊ายบายค่ะเจอกันค่ะ